The Truth เจาะลึกจริงโขนเก่งกาจชี้อเมริกาจะแตกเป็น6เสียงตามคำทำนายด้วยฝีมือทรัมป์จากกรณีเมื่อวันที่6มกราคม2564ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ก่อจลาจลโดยการบุกสภาคองเกรสทำให้ผู้ว่าการรัฐวอชิงตันดีซีต้องประกาศเคอร์ฟิวเพื่อขัดขวางการประชุมลงมติรับรองชัยชนะนายโจไบเดนจนล่มกลางคันบรรดาส.ส.ต้องอพยพออกจากห้องประชุมตามมาด้วยเหตุรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายทรัมป์ยังได้มีการทวีตข้อความบน Twitter ปลุกระดมว่าผมเข้าใจความเจ็บปวดของท่านเข้าใจความเจ็บใจแต่ท่านต้องกลับบ้านได้แล้วอย่างไรก็ตามข้อความต่อมายังชื่นชมว่าเป็นมวลชนสุดพิเศษที่ร่วมต่อต้านการโกงเลือกตั้งขณะที่ทางด้านโจไบเดนมีการประณามมวลชนที่ใช้ความรุนแรงกลุ่มนี้ว่าการโจมตีอาคารรัฐสภาไม่ใช่การชุมนุมเรียกร้องแต่เป็นการก่อจลาจลประชาธิปไตยนั้นเปราะบางและการจะปกป้องไว้ให้ได้จะต้องอาศัยผู้นำที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพื่ออำนาจของตัวเองเรื่องนี้เองต่อมาทางด้านสื่อโซเชียล Facebook Twitter Instagram ก็ได้ทำการตัดสินใจระงับบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์เป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลชักจูงให้เกิดการชุมนุมและก่อเหตุความรุนแรงโดยใน Twitter ได้ทำการซ่อนและลบข้อความของโดนัลด์ทรัมป์บางส่วนออกไปซึ่งข้อความที่ถูกลบก็จะเป็นข้อความที่ทางทรัมป์ปลุกระดมให้เกิดการชุมนุมและยังได้ทำการระงับการใช้งานชั่วคราวอีกด้วยในส่วนของทาง Facebook ได้ประกาศบล็อกบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์เป็นการชั่วคราวโดยหากว่ายังมีข้อความก่อให้เกิดความรุนแรงอีกทางด้านของ Twitter และ Facebook จะทำการปิดบัญชีอย่างถาวรรวมถึงทางด้านของ Instagram ก็ยังได้ทำการแบนบัญชีชั่วคราวด้วยเช่นกันอีกทั้งทางด้านของ YouTube ก็ได้ทำการลบคลิปวิดีโอที่ทางด้านของทรัมป์ได้ประกาศว่าถูกโกงการเลือกตั้งออกด้วยเช่นกันเนื่องจากพิจารณาแล้วคลิปดังกล่าวมีส่วนในเรื่องของการยั่วยุก่อให้เกิดความรุนแรงและการชุมนุมที่ผ่านมาล่าสุดอาจารย์เก่งกาจจงใจพระโหนชื่อดังได้พูดถึงกรณีดังกล่าวว่าอเมริกาจะแตกเป็น6เสียงตามคำทำนายเก่งกาจพยากรณ์วันนี้เห็นสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาวุ่นวายเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้นึกย้อนคิดถึงคำทำนายของโหนอเมริกาชื่อดังอย่างยีนนิกสันได้เคยทำนายไว้ว่าอนาคตของอเมริกาจะแบ่งเป็น6เสียงและเมื่อวันนี้มาเห็นทรัมป์คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่จะมีม็อบไปบุกสภาคองเกรสเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าน่ากลัวหากทรัมป์ยังอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะเกิดสงครามโลกขึ้นก็ได้อีกอย่างคือพอดีที่สหรัฐอเมริกาเขามีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ระบุว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คือสามารถให้รองประธานาธิบดีเป็นคนปลดประธานาธิบดีหรือไม่ก็ให้ทรัมป์ลาออกไปซึ่งจากการกระทำดังกล่าวนั้นมองดูแล้วทรัมป์เลียนแบบไทยม็อบในสภาไปทำเนียบทำเลียนแบบไทยแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มอเมริการักชาติแบบเดียวกับทักษิณที่ตั้งแดงกลุ่มเสื้อแดงเพราะทรัมป์เนี่ยแหละเป็นตัวทำให้อเมริกาแตกแยกชาวอเมริกันก็จะแยกเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันเอามาพูดให้ฟังว่าอเมริกาซึ่งเป็นยอดของประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วยุคมันเปลี่ยนไปแล้ว The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย